Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะต้มมะระซี่โครงหมูต้มมะระซี่โครงหมูเมนูสำหรับคนท้องที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจากส่วนผสมที่มาพร้อมคำพูดที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยามะระประกอบด้วยสารเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคจากเชื้อไวรัสและช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของสารก่อมะเร็งต่างๆมีสารอะลอยโมโมดิซีนช่วยให้เจริญอาหารช่วยในการย่อยอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยแก้ตับม้ามพิการบำรุงน้ำดีปรับธาตุในร่างกายให้เกิดความสมดุลดับพิษร้อนภายในร่างกายลดอาการปวดบวมที่เข่ารักษาโรคริดสีดวงทวารมีวิตามิน A ช่วยในการบำรุงดวงตาให้สดใสรักษาโรคเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเห็ดหอมอุดมไปด้วยเลนติแนนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ยับยั้งและป้องกันการเติบโตของเซลล์เนื้องอกและมะเร็งได้ดีป้องกันโรคหวัดมีกรดอะมิโนอิริทาดินีนช่วยให้ไตย่อยคอเลสเตอรอลได้ดียิ่งขึ้นทำให้ปริมาณไขมันในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลลดลงป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจบำรุงระบบหัวใจให้แข็งแรงเลือดลมในร่างกายหมุนเวียนได้สะดวกบำรุงระบบสมองให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ซึมเศร้าช่วยให้หลับสบายและเห็ดหอมยังมีสารเออร์โกสเตอรอลซึ่งเมื่อร่างกายได้รับรังสี UV จากดวงอาทิตย์กลไกรังสี UV จะไปเปลี่ยนสารเออร์โกสเตอรอลในผิวหนังให้เป็นวิตามินดีที่ช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกผุโรคทารัสซีเมียและโรคโลหิตจางได้ส่วนผสมสำหรับการทำต้มมะระกระดูกหมูคือมะระเกลือซี่โครงหมูกระเทียมเห็ดหอมน้ำปลาเม็ดพริกไทยซีอิ๊วขาวผักชีและน้ำเปล่าขั้นตอนวิธีการทำต้มมะระซี่โครงหมู 1. นำมะระมาล้างแล้วคว้านไส้ในออกให้หมดจากนั้นนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนำไปใส่ในน้ำที่ผสมเกลือแช่ทิ้งไว้15นาที 2. นำซี่โครงหมูมาล้างน้ำให้สะอาดนำขึ้นวางไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมไว้3. นำกระเทียมมาปอกเปลือกตีเบาๆให้แตกเล็กน้อยจากนั้นนำเห็ดหอมมาแช่ในน้ำให้นิ่มเตรียมไว้ 4. ตั้งหม้อน้ำโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำปลากระเทียมเม็ดพริกไทยพอน้ำเดือดจัดใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มจนเดือดจัดจนขึ้นฟองค่อยๆช้อนฟองออกและเบาไฟ5. ใส่มะระและเห็ดหอมลงไปปิดฝาหม้อในทันทีแล้วต้มต่อในน้ำเดือดจัดอีกประมาณ 20-30 นาทีจนมะระสุกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหมือนมะม่วงแช่อิ่ม 6. เปิดฝาหม้อปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆจนเปื่อยทั้งเนื้อหมูและมะระ 7.ตักขึ้นใส่ชามโรยหน้าด้วยผักชีเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ